คนไทยคนเดียวร่วมพิธีเสกสมรสเจ้าชายอับดุลมาทีนพระสหายคนสนิทเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหลังจากที่เมื่อวันที่10มกราคม2567ที่ประเทศบรูไนณพระราชวังอิสตานานูรุนอิมานกลุ่มบรรดาเสรีเบกาวันได้มีการจัดพิธีเสกสมรสขึ้นระหว่างเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียและอานิชารอสนาบินติอดัมโดยในพิธีเฉลิมฉลองการแต่งงานในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่16มกราคม2567อย่างไรก็ดีภายในงานพิธีเสกสมรสก็ปรากฏภาพคนดังของเมืองไทยเพียงคนเดียวที่ได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานส่วนตัวของเจ้าชายแห่งบรูไนในครั้งนี้นั่นก็คือบอสมินชัยนันหนึ่งในทายาทตระกูลหมื่นล้านมินชัยนันทั้งนี้หลายคนอาจจะสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายมาทินและบอสมินชัยนันเพราะทั้งคู่เป็นพระสหายกันโดยบอสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์และผังเมืองจากมหาวิทยาลัยลอนและคาดว่าทั้งคู่น่าจะเริ่มรู้จักกันตอนเรียนหากใครที่ได้ไปส่องในอินสตาแกรมของบอสมินชัยนันก็จะพบว่ามีโพสต์อวยพรวันเกิดของทั้งสองท่านถ่ายภาพร่วมเฟรมกันอย่างสนิทสนมกันอีกด้วยนอกจากนี้บอสก็ยังเคยได้เข้าร่วมชมการแข่งขันโปโลของเจ้าชายอับดุลมาทีนอีกด้วยและในงานแต่งครั้งนี้บอสก็ได้ลงรูปภาพถ่ายในพระราชวังอิสตานาซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญของเจ้าชายแห่งบรูไนเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับคนไทยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ